คุณปรินาไกรคุปกลับมาสู่สภาแล้วนะคะเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบงบประมาณนะคะเห็นบอกว่าคิดถึงสภามากๆเลยคิดถึงคุณปรินาไหมคะฟังเสียงเธอกันดูค่ะโดยส่วนตัวก็อยู่สภามาไม่เคยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะก็เลยมาทำงานกับดีใจมากๆก็รู้สึกอยากจะอภิปรายคนหนึ่งแล้วก็อยากจะตะพวงบ้างเลยค่ะได้แต่รับชมค่ะนักข่าวก็เลยแซวเนี่ยพอไม่มีพี่เอ๋นะเหมือนไม่มีองครักษ์พิทักษ์นายกเลยคุณปรินาบอกไม่ได้เป็นองครักษ์ซะหน่อยทำตามหน้าที่ใครทำผิดข้อบังคับก็ต้องประท้วงแล้วไหนๆเจอแล้วก็เลยถามเรื่องคดีครอบครองที่ดินนะคะที่ว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงจนศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวคุณปรินาบอกว่าก็หวังว่าศาลจะให้ความเป็นธรรมและพร้อมจะสู้คดีเต็มที่หวังว่าตัวเองจะได้กลับมาทำหน้าที่ส.ส.อีกครั้ง